มีใครยังไม่ได้นอนนี่ยังไม่นอนจะ10 โมงเช้าสรัสนาอันนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะ10 โมงเช้าดีนะเราส่องเราด้วยใช่ส่องทุกคนอ่ะนี่นะใครเข้ามาก็จะเห็นผู้ชายคนนี้นะครับตึ๊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 บเราขอเชิญเพื่อนกันละลัวก่อนพี่ต่ายสวัสดีครับมาขออนุญาตนะครับเชิญนะครับเชิญท่านผู้มีเกียรติแต่ละท่านนะครับในเช้านี้นะครับน่าจะมีคนตื่นนอนกันแล้วนะครับ9 โมงเช้านะครับโอเคโอป้านะครับขอเชิญนะครับเพื่อนประมาณสัก1 นาทีนะครับอ่ะโอเค1 นาทีเราจะเชิญเพื่อนๆนะครับในเฟซนะครับมาเจอกันนะครับเออนะครับอ่ะจะมีเสียงดังหน่อยนะครับวันนี้คนอยู่เยอะนะครับสวัสดีนะคะพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคอ่ะป้ากำลังเชิญเพื่อนๆเช่นเดียวกันนะครับใช้เวลาตอนนี้เหลืออีก30 วินาทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญเพื่อนอีก30 วินาทีนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมาจะเต็มนะครับจะเต็มนะครับอ่ะเชิญทุกคนนะครับมาเด้อปึ๊บปึ๊บนะครับอ่ะโอเคนะครับพอแล้วนะครับเชิญเยอะแล้วนะครับป่ะโอเคสวัสดีทุกคนครับอ่ะสวัสดีช่วงเช้านะคะสวัสดีช่วงเช้านะครับอ่ะสวัสดีพี่ต่ายนะครับสวัสดีคุณอะไรฮะผู้การหรือเปล่าครับผู้การหรือว่าผู้กันนี่แหละครับ อ่านผิดขออภัยนะครับสวัสดีนะคะพี่ออยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องวีคนงามนะครับสวัสดีน้องหนาคนเลิศนะครับสวัสดีหนึ่งคนรวยนะครับอ่ะสวัสดีพี่ออยคนงามนะครับอ่ะสวัสดีพี่เก๋สุดสวยนะครับอ่ะใครเข้ามาทักอดสวัสดีพี่ดานะคะพี่ดาสุดหล่อและรวยมากนะครับโอเคตอนนี้นะครับโอป้าอยู่โรงแรมอินทราดิเจนนะครับก็อยู่ราชปรารภนะครับตอนเช้าสังเกตไหมครับชุดออกกําลังกายนะครับอ่ะตอนเช้านะครับเราจะต้องมาออกกําลังกายนะครับตอน7 โมงเช้านะครับถึงประมาณเกือบ9 โมงเช้านะครับเพื่อที่จะเตรียมขึ้นนะครับตอนนี้โอป้าอยู่กรุงเทพครับพี่อ่ะตอนนี้โอป้าอยู่กรุงเทพนะครับเราก็กําลังมาออกกําลังกายนะครับออกเสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเพื่อให้ได้บรรยากาศและอารมณ์ได้ใช่ไหมให้ได้บรรยากาศนะครับเออทำไมน้ำมันเย็นอย่างนี้วะโอเคนะครับในวันนี้นะครับพี่มิกในวันนี้นะครับเพื่อให้ได้บรรยากาศของความสดชื่นของสายน้ำนะครับดูจากโอป้านะครับเรามาอยู่ที่สระน้ำกันนะครับของโรงแรมอินทราดิเจนซึ่งในคลาสเรียนของโค้ชวัดนะครับตอนเช้าก็จะให้มาออกกำลังกายนะครับตอน7 โมงเช้าถึง9 โมงเช้านะครับในการทำธรรมตะนะครับในการทำธรรมตะนะครับแล้วก็ช่วง9 โมงครึ่งเราก็จะเริ่มเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ Good morning Good morning Lady and gentlemen Are you ready นะครับบรรยากาศดีนะครับก็วันนี้นะครับโอป้าอยากให้พี่ๆได้บรรยากาศความสดชื่นนะครับแล้วโอป้าก็สดชื่นด้วยไม่ได้แตะสัมผัสน้ำนานแล้วนะครับแล้วก็นะครับวันที่18เราจะไปที่เวียดนามนะครับเพื่อไปซาปานะครับแล้วเดี๋ยวโอป้าจะไลฟ์สดบรรยากาศให้ดูนะครับยังไงเดี๋ยวจะเปิดโรมมิ่งไปนะครับพี่ๆก็จะได้เห็นความสวยงามของซาปานะครับหรือเวียดนามนะครับโอป้าจะไปปีนเขาครั้งแรกในชีวิตของโอป้านะครับขนาดภูกระดึงแม่งยังไม่ได้ปีนเลยนะครับแต่อันนี้เราจะปีนภูเขานะครับที่เป็นลังคาอินโดจีนอุ๊ยสนุกอ่ะเออเล่นในน้ํานะครับวันนี้นะครับขอเป็นบรรยากาศชิลๆดูโอป้าด้วยดูพี่มิกด้วยอยู่นี่นะครับพี่มิกอยู่นี่นะครับสักหน่อยก็เรียกกันมาไลฟ์นะครับอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้ครับว่าในวันนี้นะครับใครที่มานะครับหัวข้อดีมากเลยวันนี้ตาโอป้าจะตูบหน่อยนะครับด้านนี้ดีกว่านะครับนอนดึกทุกวันเลยนะครับเห็นไหมทุกคนได้บรรยากาศดีๆนะครับวันนี้นะครับเป็นเนื้อหาดีๆครับในช่วงเช้านี้นะครับวันนี้หลายคนนะครับเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมครับอยากจะมีตัวตนในโลกออนไลน์หรือที่เขาเรียกกันว่าทำ personal branding นะครับสำเนียงอาจจะไม่ใช่เลยนะครับสำเนียงอาจจะบ่แมนเด้อพ่อแม่พี่น้องสำเนียงอาจจะบ่แมนเด้อแต่ว่าก็ว่าได้ personal branding นะครับขาขาวไหมคะนั่นก็เห็นไหมขาขาวไหมคะขาขาวเนาะการทำ personal branding หรือการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับมีหลายคนที่ออกมาทำแล้วนะครับแต่บางทีแบบรู้สึกท้อในบางวันทำไมไม่มีพลังออกมาสร้างตัวตนเลยไม่ว่าจะเป็นการทำวิดีโอการโพสต์รูปหรือการทำไลฟ์สดนะครับวันนี้จะมี3ความเชื่อนะครับ3ความเชื่อนะครับใน
ในระดับจิตใต้สำนึกเลยว่าโอเคเราควรเชื่ออะไรนะครับในการที่เราจะออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับแต่คำถามแรกอ๋อขอบคุณครับแต่คำถามแรกนะครับที่โอป้าจะถามพี่ก่อนนะครับทำไมเราต้องออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์คุณรู้ความสำคัญมันไหมครับวันนี้นะครับสำหรับคนที่นะครับออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับเราก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยได้ไหมครับอย่างเช่นน้องวีนะครับน้องวีนะครับดีลเลอร์รายใหญ่นะครับเรานะครับเรานะครับเรามีเห็นว่าการสร้างตัวตนมันสำคัญยังไงครับมีใครคิดไหมครับว่าการสร้างตัวตนมันสำคัญยังไงครับอุป้าก็จะเล่นน้ำไปด้วยนะครับการสร้างตัวตนมันสำคัญยังไงสำหรับทุกคนครับมีใครบอกได้ไหมครับว่าการสร้างตัวตนนะครับอุป้าก็เล่นน้ำไปด้วยนะครับเปลี่ยนด้านไปนะครับการสร้างตัวตนมันสำคัญยังไงครับสำหรับแม่ค้าออนไลน์รู้ไหมครับมีใครรู้บ้างไหมครับหรือคนที่ไม่ได้ออกมาสร้างตัวตนนะครับก็สามารถตอบได้นะครับไม่เป็นไรนะครับหรือมีไหมในที่นี้นะครับอันน่าจะเป็นน้องวีนะครับวีตอบคนแรกเลยนะครับในฐานะที่แบบออกมาสร้างตัวตนนะครับเอางี้ดีกว่ามีแต่คนขี้อายนะครับมีใครไหมครับที่ให้เหตุผลได้ไหมว่าทำไมเราต้องออกมาสร้างตัวตนมันสำคัญยังไงนะครับมีใครตอบไหมครับหรือว่าอายครับเดี๋ยวป้าตอบให้เลยแล้วกันนะครับรู้สึกว่าจะอายหลายท่านนะครับพี่นิกกี้นางพญาพันล้านสวัสดีพี่โอนะครับสวัสดีนะครับความสำคัญของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์รู้ไหมครับปกติเนี้ยเวลาเราเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าพี่เก๋บอกว่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะครับน้องวีลองตอบมานะครับน้องหนึ่งนะครับน้องนานะครับใครนะครับที่บอกได้ไหมครับว่าการสร้างตัวตนมันสำคัญอย่างไรในโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นคนที่สร้างตัวตนหรือไม่สร้างตัวตนแต่คุณรู้ไหมครับการที่คุณออกมาโพสต์ขายของมันก็คือการสร้างตัวตนนั่นแหละแต่แม่ค้าออนไลน์อ่ะชอบคิดมากเฮ้ยจะไปปั้นตัวเองยังไงวะมึงจะไปสร้างตัวตนยังไงวะกูไม่เข้าใจนะครับก็ไม่ต้องเข้าใจนะครับเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะการที่เราโพสต์ขายของนะครับมันก็คือการสร้างตัวตนนั่นแหละครับแต่เราอ่ะแค่ไปคิดจำกัดตัวเองว่าโอเคจะต้องทำยังไงให้มันดีที่สุดวะนะครับเรานะครับจะต้องเชื่อในเรื่อง3ความเชื่อนี้ที่จะมาบอกเช้านี้นะครับเดี๋ยวโอป้าจะไลฟ์สดสักครู่นะครับประมาณสัก 20-30 นาทีนะครับแล้วเราก็จะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้คนที่เห็นนะครับถูกต้องครับการสร้างตัวตนนะครับจะบอกความสำคัญอย่างนี้ในโลกออนไลน์ในฐานะที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนกันนะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ตำแหน่งไหนแบรนด์ไหนระดับไหนนะครับแล้วมาฟังไลฟ์สดนี้นะครับโอป้ายินดีแบ่งปันนะครับเราสร้างตัวตนเพื่อให้เราเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินดึงดูดตัวแทนดึงดูดยอดขายฟังคำนี้แล้วเก็ตไหมครับถ้าใครเก็ตนะครับพิมพ์คำว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดยอดขายฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดตัวแทนใครที่เก็ตคำไหนให้พิมพ์คำนั้นนะครับเพราะถ้าคุณเก็ตแล้วคุณพิมพ์นั่นหมายความว่าคุณรับเอาคำนั้นไปนะครับโอเคเคยเป็นไหมครับเวลาใครเขาบอกว่าเอาเงินไหม100,000เราบอกว่า yes นั่นแหละแสดงว่าเราได้เงินนะครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่แมวเนี่ยมาอยู่ในสระว่ายน้ำนะคะแล้วแบบสดชื่นมากเลยพี่แมวสปาเท้าเพราะว่าในสระว่ายน้ำมันจะมีเป็นแบบที่นวดเท้าอ่ะมันจะเป็นแบบปล่อยลมออกมาแล้วนวดเท้าตอนนี้เท้าสบายมากเลยพี่เพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เองการสร้างตัวตนสำคัญเพราะถ้าเราไม่ได้สร้างตัวตนแบบเป็นกิจลักษณะนะครับเราจะเป็นคนที่วิ่งไล่ล่าลูกค้าแล้วเราก็จะเป็นคนที่วิ่งไล่ล่าเงินวิ่งไล่ล่าเงินวิ่งไล่ล่าลูกค้าและตัวแทนทำไมเราไม่มีตัวแทนครับทำไมเราไม่มียอดขายเพราะเรามัวแต่วิ่งไล่ล่าสุดท้ายเราก็เสียเวลาไปกับการไล่ล่าแล้วเราก็ลืมเห็นความสำคัญของตัวเองในที่สุดแล้วเราก็เลิกขายออนไลน์ในที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้เกิดผลลัพธ์อะไรนะครับแต่ในวันนี้นะครับหลายๆคนก็เข้าใจผิดครับว่าการสร้างตัวตนคือการออกมาปั้นตัวเองให้เป็นคนอื่นหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับการสร้างตัวตนที่ถูกต้องคือเราแค่ใช้ชีวิตจริงผ่านหน้ากล้องได้ไหมครับมันมีโอกาสไหนครับตอนนี้นะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้เปิดโอกาสให้เราไลฟ์สดผ่าน Facebook ถูกไหมครับเราดีแค่ไหนเราได้ออกรายการทีวีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทใช่ไหมครับถ้าวันนี้คุณจะต้องออกช่อง3คุณจะต้องทำยังไงครับเป็นดาราแต่ในวันนี้แม่ค้าออนไลน์แม่งเป็นดาราหน้ากล้องได้เป็นเน็ตไอดอลหน้ากล้องได้แต่คุณไม่ยอมเป็นคุณต้องรอให้เราแบบสวยเหมือนอ้ําพัชราภาถึงจะได้เป็นดาราไม่ใช่นะครับเราต้องรอเราสวยระดับนั้นหล่อระดับนั้นนะคะก็ต้องรอแบบนานต่อไปนะครับเปลี่ยนด้านนะครับปวดแขนนะครับอ่ะ
ในวันนี้นะครับถ้าเรานะครับมัวแต่บอกว่านะครับจะให้คนอื่นบอกว่าเราสวยเราหล่อแล้วเราค่อยออกมาทำความสำเร็จนะครับไม่มีทางนะครับถ้าวันนี้คุณรอให้คนสวยบางคนอาจจะบอกว่าต้องรอกูชาติหน้านะครับถ้าคุณบอกว่ารอตัวเองชาติหน้าชาตินี้คุณก็ไม่ต้องขายออนไลน์ครับเสียเวลานะครับสวัสดีพี่ปุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความสำคัญตรงนี้ครับคุณวิ่งไล่ล่าอะไรบางอย่างเหนื่อยไหมครับเวลาที่คุณไล่ล่าอะไรบางอย่างเหนื่อยใช่ไหมครับเวลาที่คุณวิ่งตามคนหนึ่งคนคนหลายคนหรือตามกลุ่มกระแสสังคมคุณเหนื่อยไหมครับเคยเป็นไหมครับใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนที่แบบว่ามันโนแบบถือกระเป๋าหลุยแต่ในกระเป๋าไม่มีเงินเคยเป็นไหมครับเคยไปไหมที่แบบคนใส่ของแบรนด์เนมแต่แม่งกระเป๋าไม่ค่อยมีเงินอวดรวยนู่นนี่นั่นแล้วเราอยู่ในเพื่อนกลุ่มนี้มันจะต้องมานั่งอวดรวยกันนู่นนี่นั่นเคยเป็นไหมครับที่ต้องเฟคแบบนี้ถูกไหมครับอันนี้โอป้าไม่เคยเป็นนะครับแค่เล่านะครับเพื่อนโอป้าก็ดีนะครับแต่ละคนขอเปลี่ยนหน้าอีกรอบนึงอย่าถามว่าทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาข้างล่างนะครับสวัสดีนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราวิ่งไล่ล่าแล้วมันเหนื่อยเราแค่หยุดแล้วมองตัวเองความเชื่อแรกนะครับจิตเราตนโลกออนไลน์ได้แบบสุดยอดเลยนะครับข้อ1เราต้องหยุดและมองตัวเองเราต้องหยุดและมองตัวเองนะครับว่าเราอ่ะยอดเยี่ยมสุดยอดแค่ไหนนะครับเพราะในวันนี้นะครับคนที่สร้างตัวตนไม่สำเร็จคือคนที่ไม่เคยเขาเรียกไงดีล่ะพี่มิกช้าๆแป๊บนึงคือคนที่ไม่เคยชื่นชมตัวเองนะครับในวันนี้ถ้าเรายังชื่นชมตัวเองไม่ได้นะครับอย่าปรารถนาให้คนที่เขามาดูไลฟ์สดหรือวิดีโอชื่นชอบคุณนะครับคุณต้องเชื่อว่าคุณน่ะดีพอคุณต้องเชื่อว่าคุณน่ะยอดเยี่ยมนะครับแต่โอป้าจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับคุณต้องเชื่อว่าคุณดีพอแล้วคุณก็ต้องเชื่อว่าคุณยอดเยี่ยมนะครับนี่คือเชื่อแรกนะครับเพราะสิ่งนี้โคตรสำคัญเหมือนจะเป็นคำธรรมดานะครับแต่ถ้าคุณไม่เชื่อนะครับมันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคุณไม่แม้แต่การขายออนไลน์นะครับบอกได้เลยนะครับในวันนี้เราต้องกล้าชมตัวเองว่าเราสวยเราหล่อเราดีพอนะครับเราสวยเราหล่อเราดีพอนะครับความเชื่อที่2นะครับที่อยากจะให้ทุกคนเชื่อนะครับเชื่อในศักยภาพของตัวเองหลังจากที่เราเชื่อแล้วว่าเราสุดยอดนะครับอันที่2คือให้เราเชื่อในศักยภาพของตัวเองการที่เราออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับมันก็คือการนะครับให้สาระกับคนดูหรือให้สิ่งดีๆกับคนดูนะครับถึงจะมีตัวตนนะครับเช่นให้ความสนุกให้สาระให้ความฮานะครับหรือให้เป็นเรื่องที่ดีแก่ชุมชนหรือผู้คนนะครับนั่นแหละครับการสร้างตัวตนแต่คนชอบตกไม้ตายครับบอกว่าฉันไม่มีอะไรจะมาแบ่งปันผู้คนเลยฉันไม่มีอะไรจะมาบอกผู้คนเลยนะครับสิ่งที่พี่มีนั่นแหละเป็นสิ่งที่พี่ต้องบอกผู้คนนะครับอย่างสิ่งที่โอป้ามีนะครับก็คือชีวิตจริงแบบนี้เรื่องราวแบบนี้ที่ผ่านมาในจุดๆนี้จากจุดที่เป็น0จนไปถึงจุดที่เป็น8 90ก็เป็นสิ่งนี้แหละครับรู้ไหมครับว่าอะไรมันแตกต่างศักยภาพของคุณน่ะมันแตกต่างจากคนอื่นอย่าคิดนะครับว่าอ่ะบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดเช่นนะครับคนยิงเพจ Facebook ถ้าเขายิงแล้วมันเหมือนกันทำไมคนรวยไม่เท่ากันทำไมยอดขายไม่เท่ากันทั้งที่เรียนคนเดียวกันสมมุติว่าคุณไปเรียนกับพี่โซอี้นะครับโซอี้ดิจิตอลคนเรียนแม่งเป็นหมื่นคนทำไมหมื่นคนนั้นแม่งไม่รวยเท่ากันเคยสังเกตไหมครับเพราะว่าศักยภาพครับในด้านของความคิดแม่งไม่เท่ากันคุณเรียนอาจารย์เดียวกันห้องเดียวกันแต่ศักยภาพทางความคิดของคนน่ะมันไม่เท่ากันเพราะเราอ่ะเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลจำคำนี้ไว้นะครับเราเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราอ่ะเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลนะครับศักยภาพของเราก็เป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลเช่นเดียวกันจริงๆแล้วคำว่าจักรวาลเป็นคำเปรียบเปยนะครับแต่จริงๆแล้วจักรวาลคือตัวเราคือจักรวาลโอเคไหมครับเชื่อที่2คือเชื่อในศักยภาพของตัวเองเชื่อที่3ครับเชื่อที่3เชื่อว่าคุณแตกต่างนะครับอยากสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ให้เจ๋งและสำเร็จนะครับแล้วแบบไม่อึดอัดเลยเป็นตัวกูล้วนๆคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณแตกต่างโอป้าจะแตกต่างได้ยังไงอ่ะฉันต้องเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านหรือแบบฉันมีผัวแล้วหรือฉันแก่แล้วฉันไม่สวยฉันเป็นฝ้าฉันเป็นกะฉันจะแตกต่างได้ยังไงฉันไม่สวยเหมือนคนอื่นเลยทำยังไงดีนะครับอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวโอป้าจะขึ้นลิฟต์แป๊บนึงถ้ามันสัญญาณขัดแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะครับอ่ะถ้าสัญญาณไม่มีรอแป๊บนึงนะครับนี่เลียวมากนะครับขึ้นลิฟต์นะคะเลียวมากนะคะถ้าสัญญาณตัดรอแป๊บนึงนะครับได้ยินเสียงกันไหมครับสวัสดีค่ะลูกศิษย์โอป้าทุกคนค่ะ
ไม่รู้เขาได้ยินหรือเปล่านะครับเอาไม่แน่ใจได้ยินเสียงกันไหมครับได้ยินเสียงกันไหมครับนะครับเดี๋ยวนะครับนะครับเดี๋ยวรอน้องๆเข้ามานะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอออกจากลิฟต์แล้วเดี๋ยวโอป้าพูดต่อนะครับเดี๋ยวเขาจะหลอกหลอนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับออกลิฟต์แล้วเดี๋ยวเราจะพูดกันสวยไหมครับวันนี้เจ้าของแบรนด์บิโยเซ่นะครับโอ้โหนิสัยเจ้าของแบรนด์บิโยเซ่เป็นแป้งพับนะคะใช้ได้หน้าเนียนเป๊ะขนาดเมื่อเช้าเหงื่อไหลบอกพับนะคะก็ยังตึงอยู่เลยนี่ออกกำลังกายมันแป้งยังไม่ร่อนเลยหน้าด้านมากเลยทาแป้งนี้แล้วจะหน้าด้านอย่างไรสดดีเอาแป้งนี้ไปทาจ้ะไม่ประหยัดแป้งนะครับอ่ะโอเคไม่มีใครอยู่ในลิฟต์แล้วเราจะไลฟ์สดต่อวันนี้จงกรี๊ดหนึ่งทีค่ะเพื่อบูสต์พลังให้กับตัวเองเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องของการนับถือตัวเองชอบตัวเองถูกไหมต้องชื่นชอบตัวเองนะคะข้อหนึ่งข้อสองก็ข้อสองนะครับเราต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะครับข้อสามนะครับข้อสามนะครับสิ่งข้อสามนะครับข้อ3สิ่งที่เราต้องจำเลยนะครับก็คือนะครับในเรื่องของการนะครับเชื่อในความแตกต่างนะครับคุณต้องเชื่อมั่นในความแตกต่างของตัวเองนะครับความแตกต่างคืออะไรครับมีสิ่งหนึ่งถ้าบางคนบอกว่าเอ๊ะศักยภาพฉันก็ยังสงสัยอยู่ว่าฉันจะมีตัวตนได้ยังไงถ้างั้นคุณมาใช้ความเชื่อข้อที่3ได้ครับข้อที่3นะครับก็คือเชื่อว่าเราแตกต่างเพราะอะไรครับคุณครับวันนี้สิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณไปเรียนยิงเพจคุณก็ยิงเหมือนกับเขาถ้าคุณคิดว่าคุณออกมาโพสขายปีกคุณก็เหมือนกับเขานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่โอป้าจะบอกทุกคนนะครับเราต้องเชื่อว่าเรื่องราวของเราแตกต่างแล้วเราจะสร้างตัวตนได้ดีนะครับเพราะโอป้าก็ไม่เคยมายและแคร์ใครนะครับเลียวมากเลยนะครับโอป้าก็ไม่เคยมายและแคร์ใครนะครับเพราะว่าเรื่องราวของเราแตกต่างก็ทำไมอ่ะในวันนี้สมมตินะครับคุณอาจจะไปกินส้มตำร้านเดียวกับคนอื่นคุณอาจจะอยู่ในโลกออนไลน์เหมือนคนอื่นแต่เรื่องราวที่คุณได้ประสบพบเจอครับมันแตกต่างจากคนอื่นมันแค่นั้นเองนะครับอยากเห็นคนสวยไหมครับสวัสดีค่ะเห็นคนสวยจะได้ชื่นใจกูดมอร์นิ่งพี่คนนี้เขาชื่ออะไรนะเขาแบบว่าพี่หนึ่งเหรอมาตามฟังทุกไลน์เลยใช่เขาน่ารักมากเลยให้กูแซ่กูดมอร์นิ่งเพื่อนๆหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหทุกคนตื่นเช้าจังเลยหรือนี่กี่โมงแล้วนะคะ9โมงวันนี้ครูขออวยพรให้ทุกคนนะคะขายดีมีเงินนะคะกำไรหลักล้านในบัญชีนะคะลูกค้าทักนะคะขายง่ายขายไวนะคะสินค้าหมดภายในพริบตาบ๊ายบายค่ะถ้าครูซ่าอวยพรนี้รีบรับนะจ๊ะครูซ่านี่ของขังนี่เป็นของขังของโอป้าเลยขอให้ทุกคนขายดีใช่ไหมครับโอป้าบอกเพราะฉะนั้นนะครับความเชื่อแรกเดี๋ยวเราทวนอีกรอบนึงนะครับคือเชื่อว่าตัวเองยอดเยี่ยมนะครับข้อ2ก็คือเชื่อในศักยภาพของตัวเองนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือเชื่อว่าเรื่องราวของเราแตกต่างเราเกิดมายังไงเราต้องผจญกับอะไรบ้างนะครับผจญกับผู้คนผจญกับเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเรื่องราวไม่มีใครเหมือนคุณหรอกถ้าคิดว่าบางทีเราสงสัยในตัวเองว่าศักยภาพเราอาจจะเหมือนใครหรือเปล่าไปเรียนยิงเพจก็อาจจะเก่งเพจมันกูก็กลัวจังเลยนะถ้างั้นคุณมั่นใจความเชื่อที่3คุณอย่างน้อย1ใน3อ่ะคุณใช้สักความเชื่อนะครับสวัสดีค่ะครูซ่าพี่กุ้งจิรัตบอกสวัสดีค่ะกุ้งจิรัตนึงทำเสียงอ่อยนะก็ทำเสียงอ่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่โดยเฉพาะความเชื่อที่3นะครับคุณต้องเกาะความเชื่อทั้ง3สวัสดีมาใหม่นะจ๊ะสวัสดีทุกคนครูซ่าจำทุกคนเกือบได้หมดแล้วยกขาอย่าโชว์ที่นอนเยอะไปค่ะทุกคนอย่าโชว์ที่นอนเยอะนะครับอันที่3นะครับก็อย่างที่บอกนะครับคุณต้องเกาะความเชื่อถ้าไม่เป็นอัน1อัน2อัน3หรือเกาะทั้ง3ความเชื่อก็ดีนะครับรับพรครูซ่าแม่นแล้วรับไปเลยครับรับหลายๆนะครับสิได้รวยครูซ่าขังเด้อเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เรานะครับรับเอาความเชื่อนะครับแบบนี้เข้ามาในใจนะครับ1 2 3หรือจะเอาทั้งหมดหรือจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่มันแบบทรงพลังที่สุดนะครับก็คือข้อ3นะครับเราต้องเชื่อในความแตกต่างของเรื่องราวของเราเราเกิดมาแต่ละคนน่ะพบเจอผู้คนกี่ร้อยพันคนมันไม่เท่ากันหรอกคุณแล้วก็การที่เราเจอเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตมันไม่เท่ากันหรอกคุณถ้าวันนี้อยากออกมาสร้างตัวตนนะครับเอาเรื่องราวของคุณนั่นแหละออกมาขายกล้าพอหรือเปล่าที่จะเอาเรื่องราวของเราเป็นบทเรียนชีวิตเพื่อที่จะเป็น mindset หรือเป็นแบบช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันคนอื่นให้เขาเจอในสิ่งที่ดีนะครับหรือเขาไม่ต้องเจอในสิ่งที่เราเจอสมมติถ้าเป็นเรื่องไม่ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องดีจะดีกว่าไหมครับให้คนอื่นเขาได้เจอในสิ่งที่ดีเหมือนกับเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันที่โอป้าเอามาแบ่งปันพี่ๆนะครับหลักการสร้างตัวตนจริงๆมีเป็นร้อยพันหลักนะครับแต่ว่าเอามาแบ่งปันนะครับในตัว3เทคนิคนะครับง่ายๆสบายๆนะครับ
คุณแค่เป็นตัวเองชอบตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นแล้วคุณจะเปล่งประกายนะครับแบบแสงดาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเช้านี้จะฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนที่มาดูย้อนหลังนะครับก็กดไลค์กดแชร์เช่นเดียวกันนะครับโอเคเช้านี้นะครับโอป้าก็มาไลฟ์สดไว้ก่อนเพราะว่าโอป้าเลิกเรียนดึกนะครับเลิกเรียนเกือบ5ทุ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้ไลฟ์กลางคืนนะครับช่วงนี้นะครับกลางคืนก็จะเป็นการไลฟ์ในคอร์สเอานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมาตอนเช้าหน่อยละกันนะครับโอเคสวัสดีครับพี่นุ้ยนะครับพี่หนุ่ยหรือพี่นุ้ยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวป้าจะเปลี่ยนเสื้อแล้วนะครับโชว์ความสวยให้ทุกคนดูคือต้องความสวยความหล่อนี่เป็นความเรียวมากเลยนะครับคือแบบอยู่ในห้อง เดี๋ยวโอป้ายังไงขอเปลี่ยนเสื้อลงไปอบรมต่อก่อนนะครับน้ำไม่อาบแล้วครับเพราะว่าอาบแล้ว นะอ่ะโอเคถ้ายังไงก็วันนี้ทุกคนนะครับปัง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 สวัสดีนะครับสวัสดีครับ